สวัสดีค่ะคลิปนี้นะคะจะมาสอนวิธีการเพิ่มลูกเล่นนะคะให้กับตัวหนังสือนะคะโดยการเพิ่มรูปพื้นหลังหรือว่ารูปพวกสีพวกอะไรนะคะเข้าไปในตัวหนังสือแบบนี้นะคะเริ่มเลยนะคะเข้าแอป iBid Pen นะคะกดแกลเลอรี่ของฉันกดบวกด้านล่างนะคะแล้วก็กดหน้ากระดาษ1ต่อ1กดแปลงตรงนี้นะคะแล้วก็กดคำว่าอักขระนะคะใช้มือจิ้มลงไปนะคะแล้วก็กดจิ้มลงไปอีกทีตรงคำว่าเพิ่มข้อความนะคะมันจะขึ้นแป้นอักษรมาแบบนี้นะคะให้พิมพ์ข้อความเลยนะคะขอเว้นวรรคก่อนขอวรรคด้วยนะคะได้แล้วก็กดถูกนะคะขออนุญาตปรับข้อความให้เล็กลงนะคะประมาณนี้นะคะทีนี้ก็ให้กดพิมพ์เสร็จแล้วให้กดรูปหน้ากระดาษซ้อนกันตรงนี้นะคะแล้วก็ให้กดมาอยู่ที่หมายเลข1นะคะเสร็จแล้วก็กดตรงรูปตัวทีตรงนี้นะคะกดคำว่าคาถาวิเศษบนสุดเลยตรงนี้แล้วก็ใช้2นิ้วเรานะคะขยับเข้าไปใกล้ๆตัวอักษรแล้วก็ใช้มือใช้นิ้วจิ้มลงไปเลยนะคะที่ตัวหนังสือแบบนี้นะคะโอเคเสร็จแล้วนะคะก็มากดหน้ากระดาษ1ต่อ1หน้าขอโทษค่ะหน้ากระดาษเลข1ที่ซ้อนกันอยู่ตรงนี้นะคะแล้วก็ไปกดปิดนะคะปิดดวงตานะคะปิดตรงนี้ตรงหมายเลข2เห็นไหมมันก็จะลบสีดำออกนะคะทีนี้นะคะกดปิดเสร็จแล้วก็กดรูปกล้องเลยนะคะตรงนี้นะคะรูปกล้องนำภาพเข้านะคะก็ชอบแบบไหนนะคะพื้นหลังลองเลือกมาสักอันหนึ่งนะคะเดี๋ยวจะยกตัวอย่างเห็นไหมแล้วก็ปรับนะคะตามใจชอบเลยนะคะประมาณนี้นะคะได้แล้วนะคะกดถูกด้านล่างขวามือสีเขียวตรงนี้กดยกเลิกนะคะเห็นไหมเนี่ยมันจะได้แบบนี้ได้แล้วนะคะกดปิดตรงเส้นประที่มันวิ่งวิ่งอยู่ตรงนี้ก็ให้กดตรงนี้นะคะตรงที่มันเป็นรอยประสี่เหลี่ยมตรงนี้กดปิดนี่แค่นี้ก็ได้แล้วนะคะเป็นลูกเล่นเล็กๆน้อยๆนะคะลองทำกันดูนะคะถ้าจะบันทึกนะคะก็บันทึกตรงข้างล่างได้เลยนะคะตรงนี้นะคะแต่ถ้าเราไม่อยากเอาพื้นหลังก็เหมือนเดิมค่ะกดตรงนี้นะคะบันทึกเป็น PNG โปร่งใสก็ว่ากันไปเนาะโอเค